วิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดกลุ่มที่สองคืออบายมุขหกเป็นทางมาแห่งบาปอกุศลนะความหมายของอบายมุขก็คือช่องทางของความเสื่อมนะทางแห่งความพินาศเหตุย่อยยับแห่งภพกับทรัพย์คือใครเข้าไปติดพัวพันกับอบายมุขแล้วนี่นะมันจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เพราะต้องเอาทรัพย์เนี่ยไปใส่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตั้งแต่ตัวเองคนรอบข้างไปถึงครอบครัวและก็สังคมนะอบายมุขข้อที่หนึ่งก็คือดื่มแล้วเมานะตามหลักกฎแห่งกรรมเนี่ยคนบ้าใบ้ปัญญาอ่อนนี่นะมีที่มาเริ่มต้นเหมือนกันคือเป็นผู้ดื่มน้ำเมานะแต่ถ้าดื่มน้ำเมาแล้วเนี่ยโทสะกำเริบคือชอบทำลายนะทั้งน้ำเมากับทำลายนี่นะวิบากกรรมจะทำให้เกิดเป็นคนบ้านะอันนี้ตามหลักกฎแห่งกรรมนะเพราะฉะนั้นเมื่อไรถ้าเราเห็นคนบ้าให้รู้ว่าตามหลักกฎแห่งกรรมนะในอดีตเนี่ยเมาแล้วก็ชอบทำลายนะเราคงเคยเห็นนะบางคนเมาแล้วนี่นะต้องมีเรื่องมีราวก่อนถึงจะกลับบ้านได้อย่างนี้เป็นต้นนี่นะกลุ่มที่สองก็คือเป็นใบ้นี่นะเมาแล้วด่ามันเอาปากทำบาปก็เป็นใบ้นะโดยเฉพาะกลับมาแล้วนี่มาด่าบุพการีด่าพ่อด่าแม่นะกรรมหนักก็ทำเป็นใบ้นะส่วนถ้าเมาแล้วนอนไม่อยู่กับใครอันนี้ปัญญาอ่อนนะก็เป็นที่มาของคนบ้าไปปัญญาอ่อนนะเกิดจากกรรมดื่มน้ำเมาแล้วก็มีพฤติกรรมที่ต่างกันไปนะวิบากกรรมข้อที่2ก็คือติดเที่ยวกลางคืนจนเป็นนิสัยนะก็เป็นทางมาแห่งบาปอกุศลนะข้อที่3ก็คือติดดูการเล่นนะ4ติดเล่นการพนันอันนี้มีตัวอย่างเรื่องของเซียนไพ่มาให้ดูนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะผมเฮียหลงครับชื่อเฮียหลงเฮียหลงแสดงว่ากลับบ้านไม่เคยถูกเลยน่า อันนี้หลงทางอยู่เฮียหลงปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะอ๋อปีนี้58ครับครับผมทำอาชีพอะไรยังไงฮะอาชีพเหรอครับครับเดี๋ยวอันนี้คืออะไรฮะเกี่ยวกับไพ่เหรอฮะฉายาเฮียหลงเซียนไพ่เซียนไพ่ครับผมเซียนทางด้านไหนด้านโกงเขาฮะเล่นเพื่อไปโกงเลยเหรอมันทำให้เรารู้สึกยังไงคะตอนที่เราสนใจเรื่องนี้ค่ะไพ่มันได้เงินง่ายฮะสำคัญตรงได้เงินตรงนี้นี่ฮะเรื่องนี้ได้ง่ายว่านะครับตอนนั้นเริ่มตอนอายุเท่าไหร่คะ15ฮะประมาณ15โอ้15วัยรุ่นเลยนะฮะเป็นแล้วฮะถามหน่อยค่ะว่าเคยได้มากสุดเนี่ยเท่าไหร่ฮะในการเล่นครั้งนึงคืนนึง 4-5 แสนสี่ห้าแสนนี่คือแสดงว่ามีคนจ้างเฮียไปแจกไพ่ให้หรือว่าไปโกงฮะคือแสดงว่ามีคนมาจ้างเขาโทรมาฮะเขาเรียกว่าแบบขอนักกีฬาคนหนึ่งนักกีฬาก็คือว่ามือแจกไพ่เซียนพนันเขาจะไม่พูดตรงๆบอกขอนักกีฬาคนหนึ่งครับตกลงราคาก่อนไหมฮะ60-40ใครได้60คะทางเจ้าของบ่อนอ่ะอ๋อเจ้าของบ่อนเป็นคนจ้างคือค่าตัวเนี่ยคือ60-40ใช่ครับเราไม่ต้องทำอะไรเราออกซื้อมืออย่างเดียวแล้วเวลาเล่นนะคะตอนที่เราโกงไพ่เนี่ยทำคนเดียวหรือทำเป็นทีมคะมันมี2แบบอ่ะค่ามาคนเดียวกับเป็นทีมบางที่บ่อนเขาเตรียมสถานที่ไว้หมดแล้วภาษานักเล่นก็เรียกกันจัดเราสมมุติว่าคนนี้รวยใช่ไหมแล้วเอาหมูคนนี้ไปเชือดแล้วพวกนั้นคือพวกเดียวกันหมดใช่พวกเราทั้งนั้นกินแค่คนเดียวก็เรียกลงเราเอาหมูไปลงเรานี่คือลุมเลยลุมเลยฮะไม่รอดฮะเคยโดนลูกมือจับได้บ้างไหมไม่เคยครับระดับนี้ไม่เคยครับผมแล้วภรรยาลูกรู้ไหมว่ารู้อหลงทำแบบนี้รู้ครับลูกเหรอคะเคยแบบเคยห้ามพ่อไหมว่าเคยครับเคยครับเขาบอกว่าเขาบอกให้เลิกเล่นมันไม่ดีเลยตัดสินใจเลิกเล่นเด็ดขาดเพราะอยากจะอยู่กับครอบครัวเพราะเวลาไปเล่นมันเสี่ยงมากเสี่ยงหลายอย่างอะเสี่ยงชีวิตเสี่ยงทุกอย่างเลยอ่ะผมก็เลยเลิกมาหลายปีแล้วฮะ10กว่าปีแล้วแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเงินทองตอนนี้ก็ต้อง
มีเงินอยู่ที่บ้านมากมายแล้วใช่ไหมคะโอ้โห40กว่าล้านตั้งแต่เล่นมา30กว่าปีบ้าน3หลังบ้านก็มา10กว่าล้านบ้าน3หลังรถ5คันครับเรียบร้อยหมดฮะแปลว่าอะไรคะ30กว่าปีนี่ละลายหายหมดทำไมหายไปเพราะคุณหอยเคยได้ยินไหมเงินมันร้อนพวกนี้การพนันเนี่ยมันเป็นเงินร้อนเงินเราได้มานี่มันเงินสาบแช่งเขาไม่ใช่ได้มาแบบก็ให้เรามาเต็มใจไม่ใช่นะครับครับเขาให้มานี่เขาร้อนอ่ะเขาเสียไปเขาต้องไม่มีเงินไปให้ลูกกินข้าวซื้อกับข้าวกินให้ค่าเทอมเรากินเข้ามาเงินมันร้อนได้มันจริงอ่ะสังเกตดูครับนักพนันจะไม่มีใครรวยหมดฮะมันมีอันเป็นไปหมดฮะพวกนี้มันมีอันเป็นไปหมดทุกอย่างทรัพย์สินหายหมดตอนนี้ไปลงทุนเปิดบริษัทก็เจ๊งครับออกไปเล่นหุ้นก็เจ๊งเพื่อนมายืมไปก็เจ๊งไม่ได้คืนครอบครัวป่วยเก็บไปรักษาใช้หมดฮะทำอะไรก็ไม่ได้หมดมันหายหมดใช่ไหมฮะแต่ยังน้อยเฮียหลงก็ยังมีนาฬิกาที่ผมดูว่าท่าทางจะแพงอยู่นะไม่ใช่อันนี้ใส่เพื่อล่อปลาเหยื่อปลาอันนี้ของปลอมเวลานักเล่นเนี่ยเซียนพนันน่ะต้องมีอะไรหลอกล่อเขาหน่อยนี่ขนาดเลิกทำแล้วยังใส่ของปลอมอีกเหรอฮะใส่มาเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเวลาออกไปเดินสายต้องใส่แบบนี้ฮะเพื่อให้ลูกค้าดูนึกโอ้โหเงินเยอะเงินเยอะเขามีเงินเยอะไงใช่เอาไปหลอกล่อพวกครับแว่นนี่ปลอมไหมแว่นก็ปลอมไปแทงได้ทะลุได้เหมือนปลอมหมดปลอมหมดเนี่ยทุกอย่างปลอมหมดมันจริงเลยคุณพูดเล่นคุณคือมิจฉาชีพตัวยงผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเป็นปลอมอีกปลอมมันมีรู้ที่ไหนมันหายได้ด้วยเอาคุณหอยดูนะหนึ่งมันไม่มีอ่ะทำไมอ่ะผมถามเทคนิคการโกงเลยโกงไพ่อันไหนเฮียเซียนสุดทุกอย่างครับล้างสับตัดแจกแปลว่าในทุกกระบวนการเนี่ยมีการโกงหมดโกงได้ทุกกระบวนการตั้งแต่ล้างไพ่เนี่ยนะคะใช่ครับล้างไพ่โกงยังไง เลขที่ต้องการก็อยู่ในมือเราก็ล้างกระจายสับไพ่สับยังไงแก่ยังไงตัดยังไงสามารถจะล็อกด้วยเลยว่าเลขอะไรเออเสียนมากนะผมจะบอกทุกครั้งเวลาผมไปไหนผมจะบอกทุกครั้งว่ามันไม่ดีนะไม่มีใครร่ำรวยจากการเล่นการพนันหรอกเอาล่ะแล้ววันนี้อ่ะจะมาโชว์โชว์ให้ไปดูเป็นวิทยาทานว่าการเปลี่ยนไพ่แจกไพ่ทำไพ่เขาทำกันยังไงครับมาอยากเห็นแล้วอยากวันนี้คงจะได้เห็นนะว่าเขามีการวิธีการทำยังไงครับเชิญครับเฮียหลงสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าท่านคณะกรรมการอยากเห็นการสาธิตแล้วล้างสับตัดแจกใช่เทคนิคคือยังไงครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่เฮียหลงมีนะฮะทางรายการขอยืมมาครับเป็นวิทยาทานที่เฮียหลงนำมาให้ครับทางบ้านครับอย่างที่เฮียหลงบอกอยู่แล้วนะครับว่าเราไม่แนะนำให้เรียนแบบนะครับให้รู้ให้ดูแล้วก็อย่าเข้าใกล้ครับอย่างแรกครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไพ่ให้ดูเปลี่ยนไพ่เบอร์คิงนะครับนี่คือคิงโพดำค่ะคิงโพดำกลายเป็น4โพแดงครับเราสามารถใช้มือปิดได้เลยเวลาเราเล่นไพ่เราปิดปุ๊บเปลี่ยนได้มองทันไหมครับทันเฮียหลงดูต่ออีกสักทีนึงครับมองทันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นได้ไงเบอร์4นะครับนี่4โพแดงนะครับเอาคว่ำลงมันก็จะกลายเป็น4ได้โดยที่เราไม่มีอะไรซ่อนเลยเฮียหลงบอกขอโทษนะครับไม่มีครับเปลี่ยนด้วยมือเปล่านะฮะเราสามารถสี่ก็กลับไปอยู่ในกองใช่ช่วงเมื่อกี้เหรอช่วงเมื่อกี้แค่เราวางไพ่ลงเอ้ยย่าอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมเล่นผมจั่วผมอยากได้ตัวเนี้ยเฮียก็สั่งได้เลยว่าให้ออกตัวอะไรใช่ทุกอย่างอยู่ในไพ่หมด คือถ้าเรานึกภาพว่าเราเป็นลูกค้าครับไม่มีทางตามคนแจกไพ่ทันเลยไม่ทันนะไม่ทันนะอย่างนี้อีกอันนึงครับเลข4 4โพแดงครับ1 2ใช่คิงโพดำครับแค่เอามือดีดไปเท่านั้นครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้ครับโย
จะให้เป็นคิงเหมือนเดิมเป็นสี่เหมือนเดิมเราสามารถจะเปลี่ยนไพ่เจ็บไพ่มานี่ไพ่ใครก็ได้เราสามารถเปลี่ยนได้หมดเราวางไพ่ลงไปในนี้ดูนะมือไวกับตาครับเฮียครับแล้วเวลาเปลี่ยนไพ่นี่ครับมันเปลี่ยนทีละหลายใบได้ไหมครับเปลี่ยนได้ในเฮียลองเปลี่ยน2ใบครับดูนะครับ2กับ9 1แต้มครับเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นป๊อก9เพียงแต่เรามือสะบัดนี่คือการเปลี่ยนไพ่บอกเจียผมอยู่ตรงนี้ผมยังดูไม่ทันเลยครับเห็นไหมครับเฮียครับมันเปลี่ยนมากกว่า2ใบได้ไหมครับได้ครับมีอยู่3ใบมีแหม่มคิงเอ็ดครับทดสอบสายตานะครับดูว่าสายตาของท่านกับมือของผมนี่ใครจะไวครับครับครับดูจะช้าครับเบอร์1อยู่ตรงกลางครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางครับตรงกลางครับเพาะทีหนึ่งครับอยู่ตรงกลางครับให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนให้มันตรงนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ผมจะเอาวางไว้ตรงนี้อ่ะคุณดูครับเห็นไหมครับเคาะตรงนี้ทีหนึ่งนี่คือเอทนะครับนี่คือเอทนะครับให้มาอยู่ตรงนี้มันจะเคาะเลยครับครับเคาะครับเอทก็จะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่ฮะเห็นไหมครับนี่คือการใช้มือครับการไพ่ธรรมดานี้นะครับสามารถโกงได้เยอะเราสามารถจะแจกออกมาได้อันนี้เราเรียกว่าการย่นไพ่เราไม่ได้แจกใบบนแต่เราแจกใบที่สองนี่คือคิงนะครับอันนี้คือเซียนมานันก็ชอบแจกแบบนี้ครับสมมติเราเห็นใบนี้แล้วต้องการเราก็แจกใบที่สองออกไปครับเฮ้ยเห็นไหมครับมือมันเร็วจะแจกกี่ช้าก็ได้แจกทุกอย่างแต่คิงอยู่เหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยเราจะทำให้ดูช้าเห็นไหมกลับเห็นไหมครับถ้าเราไม่หงายนี่เขาจะไม่รู้เลยโอ้คิงไม่เคยถูกเอาไปไหนเลยคิงอยู่ไปบนตลอดครับโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านครับเฮียหลงจะทำให้ดูว่าถ้าเฮียหลงแจกไพ่เนี่ยเฮียสามารถจิ้มได้เลยว่าใช้ใครได้ป๊อกครับครับเริ่มต้นคนแรกผมขอเป็นพี่หอยป๊อกได้ไหมครับได้ครับเฮียครับแจกไพ่ก่อนครับอยากจะตัดไพ่กันไหมฮะขอตัดค่ะขอตัดให้คุณขอตัดครับผมแล้วตัดขอตัดเลยครับปึ๊บตัดโอเคตอนนี้ต้องการให้ใครบอกให้พี่หอยครับให้พอดีบอกครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เปิดไพ่เลยครับทั้งหมดครับหายครับอุ้ยจริงๆก็ได้มีป๊อก8แต่ผมป๊อก9 9ป๊อก8อย่างนี้คือใครได้ครับนี่ครับป๊อก9พี่หอยครับป๊อก9ครับนี่คือสามารถเลือกได้เลยบังคับได้ต้องการให้ใครป๊อกได้ถึงนี้ให้ขานี้ป๊อกก็ได้เพื่อความชัดเจนลูกค้ามีอะไรสงสัยในเจ้ามือไหมครับผมขอสับเขาขอสับไพ่ได้ไหมครับได้ครับไม่จะสับเทียเนี่ยได้ไหมไม่ได้เออนี่เออจบชีวิตเซียนเซียนหลงเจอเซียนหอยเออป๊าบเขาให้ป๊าบโอ้โหเรียบร้อยนี่จบเรียบร้อยนี่จบจบตรงนี้ขอครูเงาะได้ป๊อก9ครับขอตัดทีหนึ่ง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 ได้แม่แจกดิครูเงาะแจกแจกเลยนะแจกใครก่อนเนี่ยแจกคนนี้ก่อนนะครูเงาะให้ผมแจกเลยเหรอแจกเลยแจกป้าบอผมแจกครูเงาะปังแจกใครครับแจกผมแล้วก็แจกนี่แจกนี่สองขาสองขาอ๋อป้าถูกแล้วสองขาปึ๊บโอเคครับพี่เปิดนี่ของผมนี่เซียนหอยสองเด้งป๊อก8สองเด้งครับหอยฮะเรื่องอย่าหนีใจไปด้วยลูกของว่าเราว่าจะสองเด้งสองเด้งเฮียเจ๋งว่ะเจ๋งและทั้งหมดนี้คือเทคนิคจากเฮียหลงนะครับครับยังไม่หมดครับฮะยังมีอีกอย่างนึงเทคนิคยังไงครับชั้นสูงเลยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูชั้นสูงเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับอันนี้เราให้ตรวจไพ่ดูก่อนเป็นไพ่ธรรมดาจับได้ไหมครับจับได้ไม่มีการเรียงดูกันนะครับ
ทุกอย่างก็เป็นไพ่ปกติไพ่ปกติครับตอนนี้การตัดไพ่ตัดไพ่สับไพ่ก่อนนะครับคุณตัดทีนึงปึ๊บตัดครับนี่คือจะแจกไพ่4กองนะฮะ4กองครับนี่ผมยังงงอยู่ว่าเฮียแบ่งไพ่เป็น4กองเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะแจกให้เรียงกันหมด4ขา4กองหมายความว่าไงนะครับเรียงกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แจ็คแมนคิงหมายความว่า4กองนี้4กองเรียงกันหมดเลยขานี้ก็เรียง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 เฮ้ยแล้วก็เป็นสีเดียวกันด้วยสีเดียวกันด้วยเรื่องฮะเดี๋ยวดูนะครับเฮ้ยนี่โพแดงครับนั่นหมายความว่าอีก3กองนี่คือดอกจิกครับเนี่ยครับอีก2กองครับโอ้โหดำและนอนแน่นอนครับอันนี้ต้องเป็นข้าวหลามตัดครับโอ้เป๊ะโอ้โหท่านคณะกรรมการครับนี่คือเฮียหลงเทพเรียกทวดครับโอ้โหใบมุกข้อที่5นี่ร้ายแรงที่สุดคือคบคนชั่วเป็นมิตรใน4ข้อที่ผ่านมานะจะดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันล้วนต้องมีคนชั่วพาไปทั้งนั้นมักจะไม่เริ่มต้นในการไปเองนะเพราะฉะนั้นการคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเป็นอมุกข้อที่ร้ายแรงที่สุดนะคราวนี้เรามีวิธีแยกแยะคนดีคนชั่วอย่างไรมิตรดีมิตรชั่วอย่างไรนะหลักในทางพระพุทธศาสนาก็คือถ้าเข้าไปคบใครแล้วความดีเจริญความชั่วเสื่อมให้รู้ว่าเป็นมิตรดีนะถ้าเข้าไปคบใครแล้วนะความดีที่มีอยู่เสื่อมแล้วความชั่วเจริญขึ้นอันนี้เรามิตรชั่วต้องถอยออกมานะหลักง่ายๆขึ้นแบบนี้นะให้สังเกตตัวเองโดยที่ไม่ต้องดูสถานภาพของผู้เราไปคบว่าเป็นใครเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทมีทรัพย์มากมีชื่อเสียงมากหรือแม้กระทั่งกล่าวอ้างตนว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมก็เช่นเดียวกันอย่าไปดูที่เขาพูดแต่ดูว่าเราไปคบเขาแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นความชั่วนะลดลงอันนี้มิตรดีนะความดีลดลงความชั่วเพิ่มขึ้นอันนี้มิตรชั่วนะเราคงได้ยินเรื่องของพระเทวทัตนะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปคบพระเทวทัตนะแล้วก็ถูกพระเทวทัตยุยงล่อลวงจนกระทั่งไปทำปิตุฆาตหรือฆ่าบิดาตัวเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเราดูภายนอกไม่ได้ต้องดูว่าไปคบแล้วนะความดีความชั่วมันเป็นยังไงบ้างนะจึงแยกจึงเป็นหลักเกณฑ์ในการแยกแยะมิตรดีมิตรชั่วนะสุดท้ายก็คือเกียรติการทำการงานนะเป็นทางมาแห่งบาปอกุศลนะเป็นวิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดกลุ่มที่2